สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ฟุตบอลไทยวาไรตี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาของการประเมินผลงานของสโมสรในฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับครับในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแน่นอนครับว่าเราก็จะมีการประเมินกันทุกๆทีมว่าเป็นอย่างไรบ้างครับและในบางเทปหลายๆเทปดีกว่านะครับเราก็จะพยายามนำเอาตัวแทนของสโมสรมาพูดคุยกันถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วก็อนาคตที่กำลังจะทำนะครับสำหรับในเรื่องของการเตรียมทีมจะเป็นอย่างไ รแต่ก่อนที่วันนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับอีกหนึ่งสโมสรที่ณตอนนี้กลายเป็นน้องใหม่ของไทยลีก2ไปแล้วนะครับนั่นก็คือตราด FC นะครับก็ต้องขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยนะครับธนาคารกสิกรไทยมีโครงการดีๆก็คือ Express Loan นะครับเงินก้อนพร้อมใช้สมัครง่ายเอกสารน้อยไม่ต้องค้ำประกันผ่อนสบายๆใช้จ่ายได้ตามใจคุณไม่ว่าจะเอาไปใช้อะไรเรียนต่อแต่งบ้านเสริมสวยใช้หนี้เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินสมัครง่ายนะครับใช้เอกสารน้อยและพิเศษใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรเงินเดือน 15,000 บาทก็กู้ได้ไม่ต้องมีคนค้ำประกันอนุมัติไวภายใน30นาทีนะครับดอกเบี้ยต่ํา 15% ตลอดอายุสัญญาติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.kasikorbank.com นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับก็ห้ามพลาดสำหรับใครที่เป็นสาวกของกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดหรือเป็นแฟนบอลไทยที่อยากสะสมเสื้อฟุตบอลไทยนะครับโอกาสที่คุณจะเป็นเจ้าของเสื้อแข่งกิเลนพยอง SCG เมืองทองในราคาพิเศษมาแล้วนะครับเหลือเพียง600บาทจากราคาเต็ม990บาทผ่านช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์สุดฮิตนะครับทั้ง Shopee Lazada JD Central และ Shop at 24ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เรามาฝากกันแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับในส่วนของใครที่ต้องการที่จะเป็นเจ้าของนะครับขึ้นหน้าจอเมื่อสักครู่นะครับเรื่องราวของการสรุปผลงานจาก FC Vio นี่เป็นซีซั่นที่2บนลีกสูงสุดเท่านั้นก็มีอันต้องไปเริ่มต้นใหม่แต่ว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันไม่ได้แย่เสมอไปนะครับหลายทีมที่ไปเริ่มต้นใหม่กับระดับไทยลีก2หรือว่าดิวิชั่น1เนี่ยพอกลับมาก็แกร่งยิ่งกว่าเดิมก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็สำหรับตราด FC นะครับจบฤดูกาลมี16ทีมพวกเขาอยู่อันดับที่15นะครับแข่งไป30นัดชนะ4นัดเสมอ5นัดและแพ้21นัดนะครับทำได้31ประตูและก็เสียไปถึง64ประตู ถ้าเราดูจากตัวเลขเหล่านี้เนี่ยนะครับก็คงไม่น่าแปลกใจนะครับที่พวกเขาเนี่ยจะตกไปอยู่ในฟุตบอลระดับลีกรองในฤดูกาลหน้าและที่สำคัญอย่างนึงนะครับสิ่งที่น่าต้องบอกว่าน่าพิศวงมากนั่นก็คือสถิติการเล่นเป็นเจ้าบ้านของตราด FC นี่15นัดไม่ชนะใครเลยนะครับปกติเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยต้องบอกว่าจะแกร่งกันในบ้านครับแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับมันก็มีในบางช่วงที่มีแฟนบอลเข้ามาชม 25% 50% หรือไม่ให้แฟนบอลเข้าไปชมเลยครับนะครับกลายเป็นว่า15นัดในบ้านของตราดนะครับทำได้แค่เสมอ4นัดแล้วก็แพ้11นัดไม่ชนะใครนะฮะอันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นสถิติที่ทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับหล่นฮุบๆลงไปครับส่วนการเป็นทีมเยือนกลับดีกว่านะคุณแดนมันกลายเป็นว่าการเล่นเกมเยือนเนี่ยเก็บแต้มได้เป็นกรอบเป็นกำมากกว่านะครับชนะ15นัดชนะ4เสมอ1แพ้ไป10นะครับครับแต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการยิงประตูคู่แข่งนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เสียประตูค่อนข้างน้อยด้วยนะครับไม่ได้เยอะนะเวลาเวลาเล่นนอกบ้านเนี่ยมันกลายว่าเขาเล่นละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันในส่วนของเกมเจ้าถิ่นมากขึ้นแต่ท้ายที่สุดเนี่ยสองฤดูกาลบนลีกสูงสุดของเมืองไทยอ่ะพี่โยมันมีเรื่องราวมากมายที่บ่งบอกให้เห็นว่าตราด FC ยังต้องมีอะไรที่จะต้องทำอีกหลายๆอย่างหลังจากนี้ไปเมื่อก้าวไปสู่ลีกรองแล้วต้องกลับมาใหม่อะไรปัญหาของพวกเขาอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับก็แน่นอนแล้วครับว่าตราดก็เจอปัญหาเหมือนกับทีมเล็กทั่วๆไปนั่นก็คือสปอนเซอร์ของทีมนะครับเมื่อมันการแข่งขันมันตะกุกตะกักมันแข่งบ้างไม่แข่งบ้างมีหยุดชะงักเป็นหลายๆช่วงไปก็ทำให้เหมือนกับว่าโอเคละเรื่องของเงินจากสปอนเซอร์ก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งทุกทีมก็โดนแบบนั้นใช่และในขณะเดียวกันนะครับเงินค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดที่จะได้จากบริษัทไทยลีกเนี่ยปกติก็จะได้20บวก5ล้านก็เป็น25ล้านแต่ปีนี้เนี่ยได้กันไปแค่5ล้านบาทเท่านั้นเองเบื้องต้นนะเบื้องต้นแต่ยังไม่ได้มีการสรุปนะครับในยอดที่จะให้สมทบเพิ่มเติมเมื่อจบฤดูกาลเพราะต้องรอให้ฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัพนี่จบก่อนนะครับแล้วก็จะมีการมาสรุปกันอีกทีนึงเรื่องของการถ่ายทอดสดว่าได้เงินมาทั้งหมดเท่าไหร่หักค่าใช้จ่ายแล้ว
จะเหลือเงินที่จะเอาไปให้กับสโมสรในแต่ละสโมสรเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเนี่ยมันเกิดปัญหาแน่ๆครับสำหรับทีมเล็กๆนะครับที่อาจจะไม่ได้มีเงินเย็นนะฮะเงินเย็นในที่นี้ก็หมายความว่าเงินที่ยังสามารถที่จะเอามาใช้ได้ในช่วงเวลาที่มันเกิดวิกฤตหรือเดือดร้อนกันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เจอผลกระทบเต็มๆนะสำหรับตลาด FC คือจริงๆเนี่ยนะครับมีท่านนายกวิเชียรทรัพย์เจริญเป็นคนคอยซัพพอร์ตในเรื่องของค่าใช้จ่ายอย่างเดียวจริงๆบางทีมันก็ไม่ไหวนะจริงๆอ่ะเขาดูแลมาตั้งแต่ระดับฟุตบอลระดับภูธรก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่แบบยุคเริ่มๆแล้วว่าตราด FC ส่งทีมเข้าแข่งก็จะมีนายกวิเชียรกลุ่มทรัพย์เจริญนี่แหละที่คอยดูแลนะครับพอเข้าสู่ระบบฟุตบอลอาชีพจริงๆอ่ะพี่โยหลายๆคนบอกว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ใช้เยาวชนเล่นล่ะการทำเยาวชนก็ไม่น้อยนะเม็ดเงินมหาศาลกว่าจะได้ใช้จะได้ถามไปถามชลบุรีไปถามเมืองทองหรือว่าแม้กระทั่งทีมอื่นดูได้ว่ากว่าจะมีเยาวชนเกิดขึ้นมารุ่นละ4ซะ5คนเนี่ยเม็ดเงินก็ไม่น้อยเหมือนกันไม่แต่สิ่งที่สำคัญอย่างนึงก็คือถึงแม้คุณใช้เยาวชนคุณก็ไม่สามารถจะใช้ได้ทั้งทีมถูกต้องครึ่งทีมคุณก็ยังไม่ได้เลยมันต้องรอช่วงเวลาด้วยใช่นะฮะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะทำให้แฟนคลับเนี่ยเหมือนกับว่าโดนทำร้ายจิตใจถ้าเกิดว่าผลงานมันแย่คือฟุตบอลอาชีพแบบมันเป็นอะไรที่เราต้องหวังผลนะการลงทุนที่ต้องหวังผลนั่นก็คือเรื่องของผลงานคือตลาดอาจจะไม่ได้หวังถึงแชมป์มาพี่โยแต่ว่าคือหวังแค่อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ค่อยๆปั้นกันไปนะครับ2ฤดูกาลบนลีกสูงสุดเนี่ยปี2019ลงเล่น30เกมชนะ9เสมอ8แพ้ไป13นะครับจบที่อันดับ10นะก็ยังโอเคนะพร้อมกับดาวซันโวลอสนาเดมิยาเป็นดาวซันโวของลีกนะครับอยู่ในโซนท้ายปีนี้เนี่ยอย่างที่พี่โยเรียนไปแล้วนะครับไทยลีก1ฤดูกาลที่2 30เกมชนะ4เสมอ5แพ้21แพ้เยอะนะครับจบด้วยอันดับที่15มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าสนใจเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในฤดูกาลเนี่ยเรื่องของโควิดเป็นตัวแปรค่อนข้างเยอะสำหรับตลาด FC นะมันมีอะไรหลายอย่างคือสัญญาผู้เล่นที่ยืมมาจากทีมอื่นเอ่ยอะไรเอ่ยมันผูกพันกันทั้งหมดนะครับค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นตามมาเป็นเงาตามตัวคือตัวต่างชาตินี่ไม่ได้ขี้เหร่นะครับอย่างโจนาธานเฮสนี่นะเมื่อก่อนนี่ต้องบอกว่าโอ้โหฟอร์มนี่เทพจนหลายๆทีมเนี่ยแย่งกันครับแล้วเงินเดือนนี่โอ้โหเขาบอกว่าขอเพิ่มจากพีทีประจวบตอนก่อนที่จะย้ายนี่ขอเพิ่มเป็นเขาเรียกว่าหลายเท่าตัวจนกลายเป็นว่าพีทีประจวบก็ไม่สู้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นว่าเฮ้ยจับพัดจับผูเนี่ยจากบีจีก็มาอยู่ตราดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าโจทานเฮดแบกทีมไม่ได้ลิคาโดซานโตสก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้ทีมเนี่ยรอดพ้นได้เล่นดีนะแต่ว่าคือไม่เพียงพอสำหรับลิคาโดซานโตสคือเขาเด่นคนเดียวไม่ได้ทั้งทีมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นคีย์ซักเซสที่ประสบความสำเร็จเรื่องหนึ่งก็คือตราดทำให้วงการฟุตบอลไทยกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นในเรื่องของการสร้างขุนพลเยาวชนผู้เล่นที่แบบแทบจะดับหายไปจากวงการฟุตบอลอย่างพวกสิทธิโชคพาโสสรรเสริญลิมวัฒนะนะครับพวกนี้ก็กลับมาสู่โหมดของฟุตบอลอาชีพได้อย่างแข็งแรงเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่านะครับกับเรื่องราวทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะครับของตราด FC นะครับกับคุณชนะพงศ์ศรีคงอยู่ผู้ช่วยผู้จัดการทีมตราด FC ซึ่งตอนนี้อยู่กับเราแล้วหน้าจอนะครับสวัสดีครับคุณชนะพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แดนพี่โยธินครับครับสวัสดีครับเอาล่ะนะฮะเรามาค่อยๆ คุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของตราด FC ก่อนหน้าที่จะมีการแข่งขันในฤดูกาลที่เพิ่งจะผ่านไปเนี่ยตราด FC ตอนนั้นเนี่ยก็คือเราตั้งเป้าของทีมเราเนี่ยเอาไว้อยู่ที่ตรงไหนครับอันดับที่เท่าไหร่อะไรยังไงครับเดิมทีเนี่ยครับทางฝ่ายผู้บริหารเนี่ยครับเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะจบที่เท่าไหร่หรืออะไรอย่างไรแต่เราตั้งไว้ทาร์เก็ตคือเป็นคะแนนซึ่งคะแนนที่เราวางไว้เนี่ยนั่นคือ 33-35 คะแนนครับครับ 33-35 คะแนนโอ้โหแต่ปรากฏว่าครึ่งๆเลยนะเพราะว่าเก็บได้ทั้งหมดนี่ก็คือ17คะแนนครับใช่ครับก็ถือว่าคือจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นครับกับเรื่องของการตั้งเป้าไว้แล้วมันคนละเป้าเลยมันหลุดไปเยอะจริงๆที่มันหลุดไปเยอะนะครับก็ต้องบอกว่าด้วย1เนี่ยครับด้วยการเตรียมทีมเนี่ยที่มันระยะค่อนข้างสั้นนะครับผนวกกับว่าด้วยงบประมาณที่หลายอย่างมันไม่ลงตัวเนี่ยครับทำให้เราไม่สามารถจะซื้อนักเตะที่คือนักเตะที่มีอยู่นี่ก็ดีครับแต่ว่าเราควรจะมีที่มันมีคุณภาพมากกว่านี้นะครับในการที่จะเข้ามาที่เด็ดที่ขาดมันยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับทำให้หลายเกมเนี่ยเราบิ้วอัพไปถึงในกรอบ18ล้านในบล็อกแต่ว่าเรายังจบสกอร์ได้ไม่ดีแค่นั้นครับ
คุณชนะพงศ์กำลังจะหมายความว่าในช่วงระหว่างที่การแข่งขันมันเริ่มต้นไปแล้วด้วยการเราใช้ผู้เล่นตั้งแต่ต้นฤดูกาลเนี่ยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดปัญหาตรงนี้อาจารย์พยงต้องการผู้เล่นตำแหน่งนี้ใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะมาช่วยแก้ปัญหาแต่ปรากฏว่าเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยมันทำให้ไม่สามารถที่จะดึงตัวใหม่ๆที่อาจารย์พยงอยากได้เข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับคือทีแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางซูเอลหรือว่าจะเป็นริการ์โดซานโตเนี่ยคือเรามองย้อนกลับไปทาร์เก็ตที่เราตั้งไว้เนี่ยเราวางไว้3ช้อยนะครับในเรารู้อยู่แล้วว่าลูบุญญาเนี่ยเขาจะต้องไปเล่นที่จีนนะครับทีนี้เนี่ยเราวางทาร์เก็ตไว้3ช้อยนั่นคือ1อิฟซันเมลโรนะครับ2ก็คือเอริอันโดนะครับที่ปัจจุบันอยู่กับชลบุรีแล้วก็3เป็นริการ์โดซานโตซึ่งทั้ง2ดีลแรกเนี่ยมันโอเวอร์บัดเจ็ตนะครับมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะช็อปเข้ามาได้นั่นแหละครับเป็นเหตุผลแล้วก็มาลงเอยที่ริคาร์โดซันโตสครับพอจะบอกเป็นอันนี้เป็นความลับหรือเปล่าครับลายของ2รายแรกที่หลุดไปเขาตั้งครับเงินเดือนไว้ประมาณที่เท่าไหร่ครับหรือว่าต่อปีประมาณเท่าไหร่ประมาณต่อปีเท่าไหร่ต่อคนครับคือเงินเดือนต่อคนเนี่ยเราคิดว่าอย่างคนแรกเนี่ยเราวางไว้ที่งบประมาณถั่วเฉลี่ยแล้วเนี่ยไม่เกินเดือนละประมาณ3ล้าน5ต่อปีนะครับครับซึ่งตรงเนี้ยเขารีเควสต์มาค่อนข้างที่จะโอเวอร์ไปพอสมควรเราก็เลยกลับมามองที่เงินในกระเป๋าสตางค์เราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปซื้อผู้เล่นขนาดนั้นได้แล้วผนวกกับว่าบัดเจ็ตที่มันเข้ามาเนี่ยมันหลายอย่างมันไม่ลงตัวครับมันก็เลยทำให้ต้องหลุดไปครับครับแต่ว่าไม่มีนักเตะต่างชาติเป้าหมาย2คนแรกที่เราต้องการแต่เราได้โจนาธานเฮสมาโจนาธานเฮสนี่ถือว่าเป็นตัวระดับท็อปเลยนะฮะจริงๆโจนาธานเฮสเนี่ยครับเรามาได้ช่วงในเลกที่2นะครับซึ่งก็จะสังเกตว่าคะแนนในเลกที่2เนี่ยตัดขยับขึ้นมาได้พอสมควรในช่วงแรกครับหลังจากเปิดเลก2มาเนี่ยเราพบกับทางไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองทองไม่ว่าจะเป็นบีเซเทโรเนี่ยไทม์ไลน์ของตาดเนี่ยกำลังมาดีเลยถ้าเราย้อนไปนิดนึงนะครับเราชนะเราเสมอเราชนะนะครับซึ่งถือว่าผลงานดีเลยแต่ว่าด้วยโควิดกลับมาเนี่ยมันทำให้การเตรียมทีมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขาดหายไปความต่อเนื่องตรงนี้มันก็ขาดหายอีกทำให้กลับมาเนี่ยอาจารย์พยงก็ต้องค่อนข้างที่จะทำงานยากนิดนึงนะครับเพราะว่าทีมมันไม่มีขาดความต่อเนื่องซึ่งโอเคแหละจอร์แดนเองเข้ามาเนี่ยเขาก็ช่วยได้เยอะครับแต่บางจังหวะเนี่ยเราควรจะได้ทีเด็ดทีขาดจากเขาเราก็ไม่ได้นั่นเป็นปัญหาครับตัวไทยค่อนข้างนิ่งไงครับในซีซั่นนี้ถือว่าโอเคละตราดก็มีวิธีการของตราดแต่ว่าตัวต่างชาติเนี่ยเห็นมีเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยเกิดอะไรขึ้นครับอย่างคังซุงอิวอย่างเงี้ยทำท่าจะเปิดตัวแล้วไม่เปิดแล้วกลับมาเปิดตัวนักเตะเมียนมาอ่องกุงมันอย่างเงี้ยนะครับที่เข้ามาสู่ทีมเลยเกิดอะไรขึ้นคนแรกก็คือขอพูดไปถึงกรณีของคังซุงอิวนะครับคังซุงอิวเนี่ยทีแรกเนี่ยเราตกลงสัญญากันจบกระบวนไปหมดแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเอเจนต์เขาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเขาไม่สามารถบินมาได้แล้วติดปัญหานั่นนู่นนี่เราก็โอเคยกเลิกจบเราเปลี่ยนทาร์เก็ตไปแล้วนะครับเอเชียเนี่ยกลายเป็นที่ไม่ใช่ทางสุดอยู่แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยก็มองย้อนกลับมาอีกเขาก็ยอมลดบัดเจ็ตลงมาเพื่อขอกลับมาเล่นที่ตาเราก็เลยตกลงโอเคที่จะเอาทางสุดอยู่ไว้นะครับส่วนองคองมันเนี่ยครับครับเชิญครับต่อเลยครับองคองมันอย่างองคองมันเนี่ยครับเรามาเปลี่ยนเขาเพราะเนื่องจากว่าเราเห็นแล้วว่าองคองมันเนี่ยเขามาประเทศไทยในปีแรกครับแต่เนื่องจากมาประเทศในปีแรกเนี่ยไทยลีก2เนี่ยน่าจะเหมาะเขามากกว่าครับให้เขาไปเก็บประสบการณ์ก่อนส่วนไทยลีก1เนี่ยถ้าสังเกตการลงไปเล่นขององคองมันเนี่ยทํายังได้ไม่ดีในการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายนั่นเองครับแต่หลังจากเขาลงไปเล่นไม่ว่าจะเป็นลำปางไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นยูไนเต็ดเนี่ยเขาสามารถเริ่มที่จะจับจังหวะฟุตบอลไทยได้มากขึ้นทำให้ศักยภาพของตัวเขาเนี่ยมันเริ่มฉายแววออกมาเรื่อยๆครับก็แสดงว่าขึ้นชั้นเร็วไปหน่อยประมาณนั้นยังไม่ได้ลองกับบอลไทยเลยนะครับก็ขึ้นมาชั้นลีกสูงสุดเลยทีนี้ผมถามนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าโควิดเนี่ยมันทำให้ตราด FC เนี่ยคือสะดุดหัวทิ่มหัวตำเลยทั้งในเรื่องของงบประมาณเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วก็เรื่องของฟอร์มการเล่นทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมครับครับใช่ครับจริงๆผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับปีนี้จริงๆไม่ใช่ตราดทีมเดียวครับจะสังเกตว่าทีมที่งบประมาณมากกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เรามีผลกระทบหมดทุกทีมอย่างยกตัวอย่างอย่างสุโขทัยสุพรรณบุรีรวมไปถึงชลบุรีหรือพีทีประจวบเนี่ยก็อยู่ในแรงกิ้งที่ไม่ค่อยโอเคกับสิ่งที่เขาลงทุนไปซึ่งแน่นอนครับมันขาดความต่อเนื่องของฟุตบอลไปนานไปสมควรนะไม่กลับมาเนี่ยมันไม่มีความต่อเนื่องกันตรงนี้ครับครับผมขออนุญาตนิดนึงครับว่าในมุมของการลงทุนเนี่ยเมื่อแมตช์มันยาวขึ้นฤดูกาลมันยาวขึ้นให้จ่ายขึ้นมาโอเวอร์คอสเยอะไหมครับเกินขึ้นมาเยอะไหมครับชลบุรีเนี่ย60กว่าล้านที่คุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างตราดนี่เยอะขึ้นไหมตราดเป็นอะไรที่ต้องยอมรับใจท่านนายกวิเชียรทรัพย์เจริญนะครับครับคิดว่าคุณหาผู้บริหารแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วจริงนะครับเราถูกสปอนเซอร์เมนบางคนเนี่ยไม่ให้ตังค์เราเลยแม้แต่บาทเดียวครับอันนี้ผมไม่อยากไปเอ่ยชื่อว่าใครไม่ต้องเอ่ยแล้วลูกน้องเนี่ยที่เป็นอย่างผมอย่างผู้ช่วยผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมทุกคนเนี่ยเราพยายามอยากช่วยนายบอกไม่เป็นไรคนเจเนเรชันเขาเนี่ยเจเนเรชันท่านนายกวิเชียรไม่จำเป็นต้องมีสัญญาครับกินกาแฟแล้วพูดกันทีเดียวจบท่านให้ผมเท่าไหร่ผมให้เท่านี้ท่านให้เนี่ยโอเคสรุปเขาไม่ให้เลยอย่างที่เป็นข่าวมาตั้งแต่แรกนั่นคือเรื่องจริงนะครับครับนายสู้ผมเคยบอกว่านายครับถ้าเล็กแรกเราไม่ถึง10คะแนนเราพอครับแล้วเดี๋ยวเราเตรียมทีมไว้เล่นที2แต่นายบอกไม่เป็นไรสู้ต้องสู้ครับนายไม่ลดบัดเจ็ตทีมด้วยซ้ำแล้วก็ถามนักกีฬาทุกคนของตราด FC ได้ครับนายยกวิเชียรไม่เคยติดกันใครนายจ่ายทุกเดือนทุกวันที่1เป๊ะโดยใช้เงินส่วนตัวทุกบาททุกตังค์ปีนี้นายหมดไปประมาณ 40-50 ล้านโอ้โหซึ่งเป็นเงินที่เยอะมากถ้าเป็นเงินเราเนี่ยเราก็คิดว่าเยอะเยอะมากนะครับแล้วนายไม่ได้ไปขอใครเลยแม้แต่บาทด้วยครับอันนี้ผมต้องอยากจะให้สื่อเนี่ยรับทราบไว้เลยว่ามันลำบากจริงมันโอเวอร์มาเนี่ยจากเดิมทีเราตั้งไป 25-30 ล้าน25ล้านเนี่ยคือเงินเดือนนักเตะกับสตาร์โค้ช5ล้านเนี่ยคือค่าเบ็ดเตล็ดต่างๆนะครับแต่พอมันโอเวอร์อย่างที่พี่แดนถามมาว่าเอ้ยมันเลยเยอะไหมแน่นอนครับมันเลยมาประมาณ 10-15 ล้านในปีนี้ครับแล้วก็เป็นเงินนายกวิเชียรทรัพย์เจริญคนเดียวที่ท่านสละทรัพย์สินทรัพย์ส่วนตัวท่านมาให้ตราด FC นะครับครับเอาเป็นว่าณตอนนี้เนี่ยคือโอเคละตกชั้นครับนะพอตกชั้นแล้วเนี่ยคือเรามีการวางแผนในเรื่องของการเตรียมทีมสำหรับไทยลีก2ไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนี้เนี่ยผมกำลังเร่งนะครับที่จะสรุปสปอนเซอร์ครับที่จะเข้ามาใหม่รวมทั้งหมดมี4เจ้าอือนะครับเป็นเงินโดยประมาณ20ล้านบาทครับครับถ้าสมมุติว่าเราได้ตรงนี้มาผนวกกับที่สมาคมจะให้มาเราก็ยังพอทำทีมในงบประมาณ25ล้านในไทยลีก2ครับซึ่งนายกวิเชียรเนี่ยท่านวางนโยบายไว้ว่าท่านมีประสบการณ์ในการทำทีมขึ้นไทยลีกโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินมหาศาลแต่ท่านเป็นคนที่รู้ลึกรู้จริงในเรื่องฟุตบอลไทยท่านรู้ว่าทัมมิ่งเป็นยังไงอะไรยังไงครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเนี่ยครับผมจะต้องจำเป็นที่จะต้องสรุปกับสปอนเซอร์ให้จบภายใน15พฤษภาคมเพื่อที่จะทราบว่าผมมีเงินทำเท่าไหร่ใช่ใช่ที่คือผมไม่จำเป็นต้องหานายผมก็อยากจะทำต่อแต่เราต้องหาผมบอกทีมงานทุกคนว่าเราต้องหาเราจะให้นายมาจ่ายตังค์แบบนี้ไม่ได้แล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ครับผมจะจบภายในวันที่15พฤษภาคมเนี่ยเราจะจบเรื่องสปอนเซอร์ในปีฤดูกาล 2021-22 นะครับสำหรับไทยลีก2เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้แฟนบอลวางใจได้ว่าเราเอาแน่ครับแต่ว่าขอรอใจเย็นนิดนึงว่าจะเอาตัวเข้ามาตัวเก่ายังอยู่เนี่ยให้เรามีเงินในกระเป๋าให้อุ่นใจก่อนครับแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะทำทีมได้ขนาดไหนทาร์เก็ตขนาดไหนครับคือณตอนนี้เนี่ยก็วางไว้ว่า25ล้านถ้าเกิดว่าสปอนเซอร์เนี่ยโอเคตามเป้าก็คือ20แล้วก็บวกกับอีก5ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ตามเป้าเนี่ยก็คืออาจจะต้องใช้เงินของนายกวิเชียรเนี่ยบางส่วนมาช่วยบ้างเหมือนกันแต่ว่าเป้าคือ25ใช่ครับแล้วนายยินดีอยู่แล้วแล้วก่อนหน้านี้ที่มีข่าวมาว่านักฟุตบอลเองเนี่ยของตราดเนี่ยก่อนจบฤดูกาลเนี่ยมาบอกกับทางฝ่ายบริหารว่าเฮ้ยพวกผมเนี่ยทำตกชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผมพร้อมที่จะมีการยอมลดเงินเดือนเพื่อที่จะได้ไปต่อกับตราดแล้วก็จะพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นการเขาเรียกว่าแก้ไขแล้วกันเป็นการแก้ไขความผิดพลาดที่พวกเขาก่อขึ้น
อันนี้เนี่ยจริงไหมแล้วณตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงสำหรับเรื่องของตัวเก่าในฤดูกาลนี้จะไปต่อในฤดูกาลหน้าไหมเยอะไหมครับตัวเก่าที่ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าถ้าไม่มีสำหรับนักกีฬาที่ยืมไม่เกี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสังเสริญอดีตคุณอะไรพวกนี้น้องๆพวกนี้จะต้องกลับไปสู่สโมสรเก่าก่อนแต่นักกีฬาที่ฟรีหมดสัญญากับเราเนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนยังอยู่ต่างแล้วเมื่อวานซื้อหรือเมื่อวานสองวันที่แล้วเนี่ยก็ยังไปเตะบอลให้กับผู้บริหารทีมต่างอยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสมัครใจที่จะอยู่แน่นอนเหลือแค่ว่าเราจะยืนออฟเฟอร์ให้เขายังไงแค่นั้นเองครับแล้วเขาบอกว่ายอมให้ที่จะลดเงินให้แต่ว่าไอ้ลดเงินในที่นี้เนี่ยเขาบอกไหมว่าถ้าเกิดว่าลดที 50% เพราะว่ามันอยู่คนละลีกเนี่ยเขาจะยอมไหมอ่ะจริงๆเงินเดือนนักกีฬาต่างไม่ได้สูงขนาดนั้นครับแล้วก็สามารถผมว่ามันก็อยู่ใน2ล้านเดือนละ2ล้านที่เรากันไว้เนี่ยเราก็สามารถทำได้ครับก็สามารถทำได้ไม่จำเป็นจะต้องไปลดเขาเยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าให้มันอยู่ในขอบเขตในบล็อกบัดเจ็ตของเราครับพี่ว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราใช้ประมาณนี้เราลดมาหน่อยปรับตัวต่างชาติหน่อยหรือว่านักกีฬาบางคนที่กลับไปสู่สโมสรหลักต้นสังกัดของเขาเนี่ยเราก็เอางบตรงนั้นมาออกแกไนซ์ให้มันลงตัวครับโค้ชล่ะครับกลุ่มโค้ชยังเป็นชุดเดิมต้องทำงานเหมือนเดิมหรือว่าให้ลุยไปเลยครับโค้ชอาจารย์พยงขุนเนนหรือว่าอาจารย์พยงเนี่ยครับก็ยังมีความผูกพันนะครับแล้วก็นายก็ยังมีความผูกพันกับอาจารย์พยงทีนี้เนี่ยเราก็ต้องรอให้หลายอย่างมันชัดเจนมากกว่านี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้คำตอบกับแฟนบอลหรือว่ายื่นข้อเสนอให้อาจารย์พยงคืออาจารย์พยงไม่ได้อะไรครับทางบอร์ดบริหารก็ยังโอเคกับอาจารย์พยงอยู่แต่ว่าก็ต้องให้เกียรติแล้วก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของอาจารย์พยงรวมไปถึงบัดเจ็ตที่เราจะมีเนี่ยเราจะพอที่จะให้อาจารย์พยงดูแลทีมต่อได้ไหมตรงนี้ครับก็ต้องมาคุยกันก่อนครับว่าบัดเจ็ตผมมีเท่านี้ทาร์เก็ตทีมมีเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับว่าเขาจะทำงานรับงานได้หรือเปล่าคุณชนะพงศ์นโยบายในการที่จะใช้การยืมตัวนักฟุตบอลจากสโมสรใหญ่ที่เขาไม่ใช้เนี่ยมันยังคงมีอยู่ในที2มั้ยฮะแน่นอนครับตราบใดที่ยังเป็นนายยกวิเชียรอยู่ครับยังมีแน่นอนเพราะเนื่องจากว่านายเนี่ยท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารที่ตกลงท่านดูกีฬาฟุตบอลตลอดไม่ว่าจะเป็น U23 U19 เนี่ยเพราะฉะนั้นว่า2ปีที่ผ่านมาพี่โยธินกับพี่แดนจะเห็นว่าเรายืมนักกีฬาที่หายไปจากวงการฟุตบอลเลยเป็นดาวรุ่งจากวงการใช่ไม่ว่าจะเป็นโอ้หลายคนมากครับเจนลบเนี่ยใช่ครับสิทธิโชคไอ้เจ้าคู่สรรเสริญเนี่ยครับรวมไปถึงวงศกรลุงปูนกิจอย่างเงี้ยครับพวกนี้คือนักกีฬาที่ห่างหายไปเลยนะครับถ้าไปมองโปรไฟล์เขาก่อนจะมาตัดเนี่ยเขาไม่ได้เล่นประมาณ1ปีหรือว่าครึ่งซีซั่นเนี่ยต้องมีครับครับครับก็หมายความว่าก็ยังคงจะใช้ยังคงใช้นโยบายในการยืมถูกต้องครับใช่ครับแล้วตัวต่างชาติตัวต่างชาติเนี่ยเรามีการเอ็นออฟเฟอร์ให้บางคนแล้วก็รอเขาตอบละแต่ทีนี้เนี่ยตัวต่างชาติเนี่ยก็แน่นอนครับเขาเป็นนักกีฬาอาชีพก็ต้องให้เกียรติเขาไปดูในสิ่งที่ดีที่สุดก่อนแต่ถ้าเขามีใจจะอยู่เนี่ยแล้วเขาให้คำตอบเราเร็วมันก็จะดีต่อการทำงานทางฝ่ายบริหารต่อไปครับโอกาสที่จะสร้างทีมแบบนักเตะระดับเยาวชนค่อยๆสอดแทรกขึ้นมามีความเป็นไปได้ไหมครับสำหรับตราด FC เพราะว่ายืมค่อนข้างเยอะในแต่ละฤดูกาลพอสิ้นสุดฤดูกาลทีก็อาจจะต้องมานั่งปรับทีมเงินใหม่อะไรอย่างนี้แน่นอนครับตอนนี้เรามีบุคลากรหลายคนนะครับที่เข้ามาที่โรงเรียนกีฬาซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสามารถชำนาญการทางด้านปั้นเยาวชนมาที่โรงเรียนกีฬาตากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกปีเราก็จะมีเด็กอายุ16-17ที่พัฒนาขึ้นมาต่อยอดทีมใหญ่ฝึกซ้อมกับทีมใหญ่ตลอดอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีเจ้าฟุกนะครับเจ้าฟุกนี่ก็ไปเล่นลำพูนแล้วก็ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับถ้าติดตามข่าวนะครับก็ประมาณนั้นครับแต่ว่าถามว่าจะไปเอาเยาวชนมาเล่นหลายคนเนี่ยมันก็จะไม่โอเคต่อตัด FC เพราะว่าตัด FC เนี่ยเราต้องไฟเพื่อทีมให้อยู่รอดก่อนหรือว่าเพื่อเลื่อนชั้นก่อนนะครับก็คือเป้าหมายตอนนี้ยืนยันชัดเจนเลยว่าตกชั้นไปแล้วปีเดียวขึ้นต้องขอดูบัดเจ็ตก่อนครับถ้าเป็นไปตามเดิมคือ25ล้านเนี่ยที่คิดเอาไว้อ่ะ25ล้านนี่ขึ้นไหมถ้าเบ็ดเสร็จรวม30ผมว่ามีโอกาสสูงครับ30ขึ้นอย่างเราไปดูทีมที่เช่นบางทีมเนี่ยเขาใช้เดือนละประมาณ1.5-1.8 ล้านได้แมตช์เพย์ออฟเนี่ยเราต้องไปดูอย่างนี้พี่ว่าทีมเขาอ่ะ
เกาะกลุ่มกันมาเล่นมาด้วยกันเนี่ย 3-4 ปีซึ่งมันเป็นโครงสร้างที่แน่นและรู้ใจกันละเขาเล่นกันมาตั้งแต่ปี4ปี3ถูกไหมครับปี2เนี่ยมันต่อเนื่องกันมาถึง3ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะนักกีฬามีความเข้าใจกันอยู่ละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเสริมตัวต่างชาติเข้ามาแน่นๆเนี่ยอย่างขอนแก่นยูเนี่ยครับที่ผมประสานกับเขาตลอดรู้จักกันเนี่ยก็คุยกันตลอดคือโครงเขาดีแล้วมันก็ไม่ต้องอะไรมากอ่ะ2ปีบนลีกสูงสุดของตราด FC นี้ได้เห็นอะไรได้เรียนรู้อะไรบ้างครับพอมันขึ้นมาเนี่ยโอ้ไทยลีกเนี่ยมันหนักทุกเกมเลยเจอทุกเกมเจอทีมที่ใหญ่มาตรฐานสูงทุกเกมอันนี้คือบทเรียนจะนำอะไรไปใช้ในมุมของการที่จะลงเล่นที2แล้วกลับมาให้เร็วที่สุดบ้างครับในประสบการณ์ที่ได้จากไทยลีกนะครับเราต้องมองข้อแรกเลยครับนั่นคือทีเด็ดทีขาดของศูนย์หน้าผมว่าทีเด็ดทีขาดของศูนย์หน้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจน2ก็คือออร์แกไนซ์ครับการจัดการภายในทีมหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่แค่เรื่องในสนามอย่างเดียวเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ต้องนำมาพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เป็นทีมมืออาชีพสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ครับส่วนการจะกลับมาเล่นในไทยลีก1อ่ะให้เร็วที่สุดนะครับผมว่าเบื้องต้นเลยขั้นแรกครับผมต้องมองไปที่บัดเจ็ตครับว่าบัดเจ็ตเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วทำยังไงไม่ให้ผู้บริหารระดับสูงของผมเนี่ยต้องมาใช้เงินส่วนตัวนั่นคือหน้าที่ของการจัดการฟุตบอลที่ถูกต้องครับว่าทำไงให้ทีมเนี่ยเลี้ยงตัวเองได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาไม่ว่าจะเป็นเงินส่วนตัวของผู้บริหารหลายๆท่านเนี่ยมันไม่เหมาะสมครับผมมองว่าฟุตบอลอาชีพมันยังมีช่องทางที่ดีมันมีชาแนลที่เราจะไปหาตังมาสนับสนุนทีมได้ครับคุณชลพงศ์อันนี้เป็นสำคัญมีอีกคำถามหนึ่งนะครับคือจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยท่านนายกวิเชียรเนี่ยได้มีการเหมือนกับไม่รู้ว่าเขียนลงไว้ใน Facebook หรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ว่ามีการให้ข่าวหรือเปล่าว่ามันเหมือนกับเป็นในสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับมีเหมือนเมสเสจอะไรที่หลายๆคนก็อาจกำลังสงสัยกันอยู่ว่าเอ๊ะจะถอดใจหรือเปล่าหรือว่าตาเนี่ยจะยุบหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณชนะพงศ์ในฐานะผู้บริหารทีมคนนึงอันนี้เนี่ยยืนยันว่าไม่ถอดใจใช่มั้ยฮะผมยืนยันเรียนท่านผู้ชมแล้วก็พี่โยธินพี่แดนนะครับนายยกวิเชียรเนี่ยตามฟุตบอลมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดได้ชัดนะครับย้อนกลับไปนะครับท่านนายยกวิเชียรประสบความสำเร็จมาอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายยกวิเชียรเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้ตราด FC แล้วก็จังหวัดตราดมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้นายอาจจะยังไม่ได้วางมือหรือว่ายังเท่าที่คุยกับนายนะครับเป็นการส่วนตัวนายก็ยังอยากทำทีมอยู่แต่ทำทีมนั้นต้องทำทีมให้มีคุณภาพด้วยไม่ใช่ไปเอาเด็กที่ไหนมาเล่นแล้วไปโดนยำ 4-0 5-0 เล่นในบ้านโดนยำอย่างเงี้ยแบบทิ้งฟอร์มอ่ะว่าง่ายๆทำขอไปทีอ่ะนายเขาไม่เอานะครับอันนี้ผมบอกชัดเจนว่านายเขาไม่เอาไปทำทีมแล้วไปให้คนอื่นผู้ยี่ผู้ยำโดน 3-4-0 ลุกแมตช์อะไรเงี้ยนายเขาไม่เอาแน่นอนเพราะฉะนั้นจะทำก็ต้องทำแบบมีศักดิ์ศรีแบบมีคุณภาพของตาดิบซีเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่านายทำแต่ต้องรอดูความชัดเจนในเรื่องของงบประมาณครับโอเคนะครับชัดเจนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของตราด FC กับทิศทางในฤดูกาลหน้าก็ยืนยันว่าทำและทำทั้งทีก็ต้องทำให้ดียิ่งถ้ามีงบนะครับ30ล้านก็สามารถที่จะพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาได้หมายความว่าความหวังตั้งไปที่เลื่อนชั้นเลยแล้วกันนะฮะครับก็ต้องเลขตัวเดียวครับอย่างน้อยทำก็ต้องจบเลขตัวเดียวครับคงไม่ทำจบที่10 11ไม่เอาครับครับโอเคครับต้องขอขอบคุณคุณชนะพงศ์ศรีคงอยู่ผู้ช่วยผู้จัดการทีมตราด FC มากนะฮะที่ให้เกียรติรายการของเรานะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับผลงานและความน่าจะเป็นต่อจากนี้ไปของตราด FC กับฤดูกาลที่ผ่านมาและฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนะครับซึ่งก็คงจะอีกหลายเดือนอยู่พอสมควรก็คือลีกมันจะกลับมาก็เดือนปลายเดือนสิงหาพฤษภาแต่ว่าลีกก็เริ่มกรกฎาคมมาเดือนกรกฎาคมแล้วก็จะเริ่มสิงหาจริงๆอ่ะจริงๆยังก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับนะครับก่อนที่เราจะจากกันนะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยนะครับครับโครงการดีๆ Express Loan นะครับเงินก้อนพร้อมใช้สมัครง่ายเอกสารน้อยไม่ต้องค้ำประกันผ่อนสบายๆใช้จ่ายได้ตามใจคุณไม่ว่าจะเอาไปใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับจะเรียนต่อแต่งบ้านเสริมสวยใช้หนี้เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินสมัครง่ายใช้เอกสารน้อยและพิเศษใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรเงินเดือน 15,000 ก็กู้ได้ไม่ต้องมีเงินคนค้ำประกันนะครับอนุมัติไวภายใน30นาทีดอกเบี้ยต่ำ 15% ตลอดอายุสัญญาติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.kasikorbank.com นะครับ
และห้ามพลาดนะครับลดหนักจัดส่งท้ายฤดูกาลนะครับสำหรับแฟนบอลที่สนใจจะเป็นเจ้าของเสื้อแข่งของกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดในราคาพิเศษเหลือเพียง600บาทจากราคาเต็ม990ผ่านช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์สุดฮิต Shop at 24ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับแล้วก็ขับรถขับราเวลากลับมาที่กรุงเทพหลังจากกลับจากบ้านเกิดใช้ความระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะนอกนั้นก็ต้องเตรียมเรื่องของสวมหน้ากากอนามัยอย่าลืมนะครับช่วงนี้นี่อันตรายสุดๆแล้วนะฮะอากาศจะตกนะครับเราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ